มูฟวี่ภูมิใจเสนอสปอยโคตรมันก้าวสาตราถ้าพร้อมกันแล้วเรื่องก็วิ่งไล่กันเลยเว้ยเฮ้ยมันได้มีชายคนหนึ่งที่มาพร้อมกับเด็กน้อยครับฝนก็เทลงมาอย่างหนักชายคนนี้ก็ได้ต่อสู้กับพวกยักษ์และวิ่งหนีสุดชีวิตเขาได้ลื่นถลายพัดตกลงมาเกาะกับกิ่งไม้เอาไว้ได้เสี่ยวมากพี่แกชื่อว่าหมื่นพันวรเดชครับผมขอเรียกว่าพี่พันนะพี่พันได้ไปที่สะพานเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งแต่อีกฝั่งก็ได้มีคนง้างธนูอยู่ครับและมันก็ได้ยิงมาแล้วมันยิงยักษ์ที่อยู่ข้างหลังพี่แกไว้อีกฝั่งก็ได้มีพวกมนุษย์มาช่วยพี่แกแล้วครับนำทีมมาด้วยหลวงเรื่องคนนี้นี่แหละแต่ด้านหลังของพวกเขานั้นพวกยักษ์ก็ได้มาล้อมเอาไว้แล้วแถมพี่แกต้องเผชิญหน้ากับอสูรในตำนานมันมีนามว่าพรานทมิฬมันมาเพื่อที่จะเอาซาตาวุธจากพี่พันไว้มีหรือที่พี่พันจะยอมให้มันง่ายๆตาต่อตาฟันต่อฟันและทั้งคู่ก็ได้ซัดกันเลยเว้ยพี่พันก็อัดไม่ยั้งเลยมันก็ซัดไม่เลิกมันก็ได้ทีพี่พันจนซาตาวุธนั้นหลุดออกมาเลยล่ะครับแถมเด็กน้อยก็หลุดออกจากอกพี่แกด้วยแต่พี่แกก็ได้ช่วยเด็กเอาไว้ได้และเจ้าพรานทมิฬนั้นก็ได้ไปคว้าซาตาวุธไว้พี่พันก็เลยใช้ดาบคว้างใส่มันเลยครับและพี่พันก็ได้เอาซาตาวุธนั้นกลับมาได้แต่มันยังไม่ตายไว้มันได้พุ่งมาและฟันที่หลังพี่พันเลยจนพี่แกที่หมดสติไปเลยครับสะพานก็พังลงพี่พันและเด็กน้อยคนนั้นก็ลอยไปกับพายุเลยแหละครับเรื่องราวมีอยู่ว่ารามเทพอาณาจักรอันยิ่งใหญ่แต่โบราณที่เล่าขานมานานว่าถูกสร้างขึ้นด้วยมวยไทยและอาวุธศักดิ์สิทธิ์และมันเป็นเวลากว่าหลายร้อยปีที่อาณาจักรนี้รุ่งเรืองมากจนกระทั่งได้มียักษ์ตนหนึ่งนามว่าเทหายักษาราชาแห่งยักษ์กรุงคิริกันได้เคลื่อนทัพเข้ามายึดครองแผ่นดินต่างๆทั้งพวานอนยาวมาถึงรามเทพนครในที่สุดแผ่นดินก็ลุกเป็นไฟกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ถูกนำไปขังในคุกใต้ดินลึก7ชั้นเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ใดคิดต่อต้านหลาย10ปีที่ชาวรามเทพนครถูกทรมานได้มีคำทำนายจากหัวหลวงว่าจะมีบุรุษคนหนึ่งจะมากอบกู้อาณาจักรท้าวที่หายักษ์สาเลยสั่งให้กวาดล้างสำนักมวยไทยทั้งหมดเลยและจับตัวเด็กทุกคนในใต้เรือคำทำนายมาจองจำเอาไว้และค้นหาสัตว์อาวุธเพื่อที่จะมาทำลายทิ้งแต่พี่พันก็ได้ไปชิงสัตว์อาวุธในตำนานนั้นออกมาได้สำเร็จและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมีพ่อเท่าคนหนึ่งขอได้มาเจอกับพี่พันและเด็กน้อยคนนั้นและได้ช่วยทั้งคู่เอาไว้ได้เรื่องราวก็ผ่านมาหลายปีเด็กชายคนนั้นก็โตขึ้นเขาชื่อว่าออดพระเอกของเรานี่แหละออดก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะไร้ๆแห่งหนึ่งโยทางภาคใต้ของอาณาจักรกับผมพี่แกก็ได้ชักว่าวและซิกเรือได้ไว้เฮ้ยที่นี่มันมีชื่อว่าหมู่เกาะนางแอ่นครับผมออดและพี่พันก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้พี่พันอามาพาดท่อนล่างไปแล้วครับออดก็ได้ช่วยพี่แกทำนู่นทำนี่เลยและได้ฝึกมวยไทยจากพ่อเท่าอีกด้วยออดก็ได้มาฝึกมวยไทยไว้ด้วยที่เขาไม่เข้าใจเลยว่าฝึกไปทำมะเขืออะไรแต่ออดก็ฝึกแล้วฝึกเล่าจนโดนมะพร้าวต่อยจนน็อกเลยล่ะครับออดก็ได้สลบหงายเหงือกไปเลยพระเอกก็ได้เห็นความทรงจำในวัยเด็กของเขาทุกๆอย่างนั้นเต็มไปด้วยไฟและได้มีหญิงชายคนหนึ่งอยู่ในนั้นด้วยแถมมันมีตัวหน้าส้นตีนอยู่ด้วยไว้ออดก็ตื่นขึ้นมาพี่พันก็ได้บอกความจริงทุกๆอย่างให้ออดรู้ครับว่าทำไมเขานั้นถึงฝึกมวยไทยเตรียมตัวฟังแรปพี่พันได้เอาสายอาวุธหนีจากรามเทพนครมาและรอดพ้นจากการตามล่าของพวกยักษ์มาที่นี่พ่อเท่าเป็นครูฝึกมวยไทยอันดับหนึ่งและเขาได้สอนวิชานี้ให้กับออดเมื่อสายอาวุธนี้ได้ประสานกับมวยไทยที่ใช้โดยบุรุษจากคำทำนายจะกอบกู้รามเทพได้พี่พันได้บอกว่าเขาได้ใช้ทางลัดใต้วังหนีพวกยักษ์นั้นมาจนมาถึงบ้านของเหล็กที่เป็นบ้านตึกของออดและคนที่ออดเห็นในฝันก็คือพ่อและแม่ของออดไงล่ะที่เขาสองคนนั้นได้ช่วยพี่พันและได้ฝากออดมาจนเขาทั้งคู่นั้นสิ้นใจไปเลยพี่พันได้มีภารกิจอย่างหนึ่งก็คือต้องเอาสัตว์อาวุธนี้กลับไปที่รามเทพนครและให้มันแก่พระราชโอรสเพื่อที่จะกอบกู้รามเทพนครนั้นตามคำทำนายถ้าเขาไปไม่ไหวออดก็ต้องไปทำภารกิจนี้แทนเขาครับพี่ออดก็ฮึดเลยเว้ยเฮ้ยออดก็ตั้งใจฝึกหนักกว่าเดิมมากพ่อเท่าก็ได้สอนอย่างเต็มที่และได้มาฝึกที่ฝึกหินด้วยไว้ต่อยกับหินเลยเจ็บไหมนั่นน่ะออดก็ได้สักด้วยแหละครับและการฝึกของออดก็ได้เสร็จสิ้นแล้วครับผมเขาเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วล่ะสุดยอดไปเลยน้องบ่าวตัดภาพมาที่รามเทพนครไอ้โหรที่ทำนายเรื่องการกอบกู้นครนั้นก็ได้โดนพาตัวมาที่เทหายักษ์สาครับไอ้นางแม่มดของเทหะก็ได้บอกว่าเรื่องที่แกบอกนั้นมันไม่มีทางเป็นจริงหรอกอีดอกไอ้แต่โหรก็ได้บอกว่าจะมีคนที่เกิดในราชาฤกษ์ปีมะเสงที่ใช้สาตาวุธทั้ง9ล้อมรวมเข้ากับมวยไทยจะมากู้บ้านกู้เมืองคืนแต่มันพูดไม่ทันจบไอ้เทหะก็ได้เอาส้นตีนแนบหน้ามันจนตายห่าเลยครับโหดแท้เราออก็ได้ฝึกกับพ่อเท่าตามปกติแต่จู่ๆเดี๋ยวอาคมของพี่
พันธ์ก็ได้กลับมาพวกพี่น้องพี่แกก็ได้ติดต่อมาไว้พ่อท้าวก็ได้ไปรับหลวงเรืองมาเลยครับมันได้มาคุยกับพี่พันธ์ว่าเราต้องกลับไปหาพวกยักษ์และสู้กับมันและมันต้องการรับมอบซาตาวุธจากพี่พันธ์เลยครับแต่พี่พันธ์ได้บอกว่าให้รอคนอื่นมาที่นี่ก่อนแล้วถึงจะให้พระเอกก็ได้มานั่งงงๆอยู่ที่หน้าผากับพ่อท้าวครับแต่แล้วทั้งสองก็ได้เห็นไอ้หลวงเรืองทำหลบๆซ่อนๆออกมาครับทั้งสองเลยไปหามันและมันก็ได้จุดพลุขึ้นฟ้าเลยไอ้พวกยักษ์รออยู่ข้างนอกไงล่ะมันได้ยิงลูกตุ้มเหล็กมาไว้ไอ้พวกยักษ์ก็ออกมาพ่อท้าวและออดก็ซัดกับพวกมันเลยพ่อท้าวได้สั่งให้ออดไปหาพี่พันธ์ด่วนไอ้ยักษ์มันจะฆ่าพี่พันธ์อยู่แล้วครับแต่ออดก็ได้มาสกัดมันไว้ได้ออดก็ได้สู้กับไอ้ยักษ์ตนนั้นจนมันหงายเงือกไปเลยล่ะครับแต่ตอนนี้พวกมันนั้นล้อไปหมดแล้วไอ้หลวงเรืองนี่แหละเป็นคนทรยศทุกคนมาตั้งแต่แรกแล้วครับไอ้ชิบหายมันก็ได้สั่งให้พวกยักษ์ซัดพวกพระเอกเลยแต่พี่พันธ์ออดและพ่อท้าวก็ได้ใช้มวยไทยจัดการมันจนหมดเลยครับพี่พันธ์จะมาฆ่าไอ้หลวงเรืองแล้วแต่ไอ้พาธมินคนที่ทำให้พี่แกเอามาพาดได้โผล่มาไว้มันต่อยพี่พันธ์จนกระอักเลือดเลยล่ะครับพ่อท้าวก็ได้มาสู้กับมันแต่มันเร็วมากและมีกงเล็บเหล็กด้วยพี่พันธ์ก็เลยให้ซาตาวุธกับออดและได้บอกให้ออดหนีไปออดก็ได้เอาเรือและกระโดดหน้าผาหนีไปเลยครับทั้งพี่พันธ์และพ่อท้าวก็ได้สู้สุดใจจนวินาทีสุดท้ายเลยแหละครับทุกคนก็ได้โดนจับและหมู่บ้านก็โดนเผาทำลายด้วยออดตื่นขึ้นมามันโมโหมากเลยทำไมทุกๆคนต้องเสียสละตัวเองเพื่อไอ้เศษเหล็กนี่ด้วยวะพี่แกก็ทิ้งมันลงทะเลเลยครับแต่มันก็เรืองแสงไว้และออดก็ได้นึกถึงสิ่งที่พี่ปันฝากฝังกับออดเอาไว้ว่ายเอาสาตาวุธนี้ไปที่รามเทพไม่ได้พี่แกก็ลุกขึ้นสู้อีกครั้งขาดเชือกไว้ที่แขนและเอาสาตาวุธนั้นขึ้นมาออดพร้อมที่จะเดินทางเลยครับไอ้หลวงเรืองได้กลับมาหาเจ้าที่หายักษ์สามันโกรธไอ้หลวงเรืองมากที่ไม่สามารถเอาสาตาวุธนั้นมาได้มันเลยสั่งให้พานธมินไปเอาสาตาวุธจากเด็กคนนั้นมาให้ได้ออดก็ได้เดินทางมาที่เมืองนาตะวันพี่แกก็ได้ถามชาวบ้านว่าเมืองรามเทพนั้นไปทางไหนแต่ชาวบ้านก็ไม่มีใครบอกเลยครับแถมยังไล่ออดอีกด้วยพวกเขากลัวพวกยักษ์ฆ่าไงล่ะแต่จู่ๆสาตาวุธที่ออดสะพายอยู่นั้นก็ได้กลายเป็นปลาทูมันมีลิงจ๋อตัวนึงขโมยไปไว้มันก็ได้วิ่งหนีพระเอกเลยครับออดก็ได้วิ่งไล่มันวิ่งไล่ไปวิ่งไล่มาไอ้จ๋อตัวนั้นถูกจับโดยยักษ์ตัวสีแดงไว้พี่ออดก็ยังตามไม่เลิกไอ้ยักษ์สีแดงก็ได้หนีขึ้นเรือเหาะไปออดก็ได้กระโดดไปเกาะเชือกและได้ขึ้นเรือเหาะตามไปด้วยไว้ออดก็ได้แอบเข้ามาในเรือเหาะลำนี้และได้เจอกับสาวสวยคนหนึ่งที่โดนยักษ์จับมาด้วยออดก็ได้ไปอัดยักษ์สีแดงนั่นเลยครับเพราะคิดว่ามันกำลังจะทำร้ายเจ้าจ๋อแต่ที่จริงพวกมันเป็นเพื่อนกันต่างหากไว้ออดก็ได้รู้ว่าพี่แดงก็คืออสูรสีชาติและไอ้จ๋อก็คือวงชายวาตะครับออดก็ได้บอกว่าไอ้จ๋อมันขโมยของเข้ามาพี่แดงก็ได้ด่าไอ้จ๋อยับเลยล่ะครับแต่ไม่รู้เลยว่าไอ้พวกยักษ์มันมาเป็นสิบเลยนำทีมมาด้วยยักษ์อ้วนตัวนี้นี่แหละครับและพวกมันก็ได้อัดกันเลยครับทุกคนก็ได้รีบหนีขึ้นดานฟ้าไว้ออดก็ได้มาหลบอยู่ที่ใต้บันไดแต่สาวสวยคนนั้นก็ได้มาตะโกนเรียกให้มันมาอัดพระเอกเลยครับพระเอกเจ้าจ๋อและพี่แดงก็ได้ซัดกับพวกมันต่อไว้แต่จู่ๆสาวน้อยคนนั้นก็ได้เดินขึ้นมาจากใต้ท้องเรือครับทุกคนนี่หยุดดูเลยเว้ยเธอก็ได้เรียกเหยี่ยวของเธอมาและมันได้มีเรือเหาะอีกลำมาช่วยเธอด้วยเว้ยพวกเขาก็ได้ยิงตะขอใส่เรือของยักษ์นั้นและได้บุกมาช่วยตัวประกันไอ้ยักษ์อ้วนได้บอกว่าพวกแกไม่มีทางรอดหรอกนางเอกก็ได้เอาปืนยิงใส่ไว้และระเบิดตู้มไอ้ยักษ์อ้วนก็ได้ไปเปิดประตูให้ยักษ์ตัวใหญ่โตออกมาไว้มันบ้าคลั่งมากจนมันตบไอ้ยักษ์อ้วนนั้นตกเรือเหาะไปเลยครับสมน้ำหน้ามันทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าเลยพี่แดงพี่จ๋อและออดก็ได้กระโดดหนีออกไปจากเรือได้แต่สาวคนนั้นก็ได้โดนยักษ์ตัวนั้นอัดลอยเลยเว้ยมันกำลังจะฆ่าเธอแล้วเธอก็ยิงสวนไปครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรออดก็เห็นท่าไม่ดีเลยล่ะไอ้ยักษ์นั้นก็ได้พุ่งมาอีกรอบออดก็เลยกระโดดเข้าคู่ใส่มันเลยครับและได้ช่วยเธอเอาไว้ได้มันยังไม่หยุดบ้าอีกพระเอกก็ได้ไปสู้กับมันต่อยไปต่อยมาพระเอกนี่สู้ไม่ไหวแล้วล่ะครับแต่ซาตาวุธที่พี่จ๋อขโมยมานั้นเรืองแสงไว้มันพุ่งไปหาออดเลยและตู้มก้าวซาตามาประสานกับหมัดและศอกของออดแล้วครับพี่ออดสู้กับมันได้แล้วล่ะพระเอกของเราก็ได้ใช้ท่าไม้ตายลิงอุ้มแตงใส่กลางหัวมันเลยครับมันก็ได้ระเบิดตายห่าไปเลยพระเอกสลบไปและทุกคนก็หนีออกมาได้ครับผมออดก็ตื่นขึ้นมาตอนนี้พวกเขาถูกขังอยู่พี่แดงได้บอกว่าเตรียมตัวฟังแรปของที่เอกใช้นั้นมันคือก้าวซาตามันถูกตีขึ้นมาด้วยเหล็กไหลเพื่อใช้ในการประสานกับมวยไทยเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั้งก้าวตอนนั้นที่จะถือครองมันได้เชี่ยวชาญกล้าหาญเสียสละเข้มแข็งปกป้องแม่ตาสติสมาธิและศรัทธาเพื่อมันจะสามารถบุกไปรามเทพได้พี่แดงอ่ะเคยเป็นแม่ทัพของพวกยักษ์ไว้แต่ขอว่าได้ตกหลุมรักกับมนุษย์ก็เลยถูกเนรเทศออกมาและเขาต้องกลับไปช่วยนางมนุษย์คนนั้นครับพระเอกก็ได้เล่าถึงอดีตของเขาหญิงสาวคนนั้นก็ได้แอบมาฟังอยู่สาวสวยคนนี้ก็คือเซียวหลานนางเอของเราไงล่ะพระเอกก็ได้ขอซาตาวุธนั้นคืนจากนางเอ
กเธอก็ได้บอกว่าพวกยักษ์นั้นบุกมาจากการกองเรือของเธอสังหารพ่อและแม่และได้จับตัวพี่ชายของเธอไปเธอได้ให้สาตาวุธนั้นคืนกับพระเอกนางเอกต้องการไปช่วยพี่ชายของเธอด้วยตอนนี้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็คือไปที่รามเทพนครครับไอ้แม่มดหน้าส้นตีนของยักษ์นั้นได้มาหาพระโอรสที่คุกใต้ดินไอ้เทหะก็มาครับตอนนี้เหลืออีก5คืนแล้วก็จะถึงวันที่โหนนั้นได้ทํานายเอาไว้มันได้บอกว่าถ้าพระโอรสปรากฏตัวออกมาทุกอย่างก็จะจบพระโอรสก็ได้ยืนขึ้นและบอกว่าเขานี่แหละคือราชโอรสที่แท้จริงแต่ทุกคนก็ได้ลุกขึ้นมาและบอกแบบนั้นด้วยเช่นกันมันก็ได้คิดแผนชั่วๆออกแล้วล่ะครับอ๋อก็ได้มานั่งชมวิวอยู่พี่แกก็ได้ยินเสียงนางเอกเล่นกูเจิงครับพระเอกก็ได้ไปเป่าคุยเล่นกับเธอด้วยโรแมนติกนิดนึงแต่จู่ๆก็ได้มีอะไรบินผ่านไว้พี่แดงก็รีบวิ่งมาบอกเลยว่าพรานธมินมาแล้วมันก็ได้บินไปตัดใบเรือของนางเอกเลยเรือก็ดิ่งลงเลยว้ายนางเอกก็ได้กางใบเรือสำรองได้ทันเวลาครับแต่ตอนนี้มันมีเรือเหาะยักษ์อีก3ลำตามมาด้วยไอ้ยักษ์อ้วนมึงยังไม่ตายเหรอวะเนี่ยพระเอกก็ได้สู้กับไอ้พรานธมินพี่แดงก็ได้สู้กับพญานาคของมันตอนนี้เรือของพวกมันได้มายึดเรือของนางเอกเอาไว้ได้แล้วล่ะครับไอ้พวกยักษ์ก็บุกมานางเอกต้องใช้เส้นทางผ่านสิ้นเทพแล้วล่ะครับมันเป็นเส้นทางมรณะเว้ยทุกคนก็ได้สู้กันไม่ยั้งพี่จอมันมีหมัดเหล็กด้วยล่ะครับพระเอกได้สู้กับไอ้พันธมินนั้นและเสี่ยวหลานก็ได้ยิงหน้ามันจนเกราะนี่แตกเลยพระเอกก็ได้เห็นหน้าส้นตีนของมันแล้วล่ะครับและนึกขึ้นได้ว่ามันนี่แหละที่พระเอกก็เห็นในฝันนางเอกก็เลี้ยวเข้าเส้นทางมรณะนั้นเลยครับและก็ตู้มเรือไอ้ยักษ์อ้วนได้ชนกับหน้าผาเลยพระเอกก็ได้ถีบไอ้ธมินจนตกเรือเหาะไปเลยครับนางเอกก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจนหลบหน้าผานั้นมาได้แต่จู่ๆไอ้ธมินก็โผล่มาอีกและมันได้ลากเรือเหาะนี้จนตกเลยแหละครับตู้มทุกคนตื่นมาบนซากปรักหักพังและมันก็ได้พุ่งเข้าใส่พระเอกอีกรอบมันได้แทงพระเอกด้วยไว้ไอ้ธมินก็ได้บอกว่าที่นี่มันเป็นถิ่นเก่าของบรรพบุรุษของพวกมันแต่พวกมนุษย์ได้บุกมาจับและทำลายพวกมันและได้เปลี่ยนแปลงที่นี่ให้เป็นอาณาจักรรามเทพและก้าวสาตาก็ได้ให้พระเอกยืมพลังอีกครั้งไว้ออดก็ได้ซัดกัดมันอีกรอบพระเอกซัดมันด้วยความโมโหครับเพราะมันนี่แหละเป็นคนฆ่าพ่อแม่ของออดและทุกๆคนมันจนมุมแล้วล่ะครับพระเอกก็กำลังจะฆ่ามันแล้วแต่ซาตาวุธนั้นก็ดีดออกเลยพระเอกก็มีสติแล้วล่ะครับเพราะถึงแม้ว่าออดฆ่ามันไปก็ไม่มีใครฟื้นขึ้นมาหรอกเลยปล่อยให้พานธมินไปครับก่อนมันไปมันก็ได้บอกว่าอีก3คืนพวกยักษ์มันจะฆ่าพวกที่เกิดใต้เรือคำทำนายจนหมดสิ้นมันเลยสั่งให้พระเอกรีบไปที่นั่นครับและมันก็ได้จากไปตอนนี้พวกนางเอกกำลังซ่อมเรือเหาะอยู่ครับทุกคนได้มานั่งคิดกันว่าจะทำยังไงต่อดีพระเอกก็ได้คิดออกแล้วว่าพี่พันพ่อเลี้ยงของเขานั้นได้บอกว่าเขาได้หนีออกมาทางใต้ดินของหมู่บ้านคลองเหล็กทุกคนก็ต้องไปที่หมู่บ้านนั้นครับออดพี่แดงเจ้าจ๋อเสี่ยวหลานก็ได้เริ่มออกเดินทางแล้วล่ะครับระหว่างการเดินทางนั้นออดก็ได้สวีทวิทวิวกับนางเอกด้วยไว้เฮ้ยทุกคนก็ได้มาถึงหมู่บ้านคลองเหล็กแล้วล่ะและได้ไปตีของใหญ่นั้นมันได้มีประตูใต้ดินโผล่ขึ้นมาก่อนที่จะไปพระเอกก็ได้กราบลงพื้นและได้วางหุ่นของพ่อและแม่ของเอาไว้ที่นั่นครับตอนนี้พวกมนุษย์โดนจับไว้แล้วพระราชโอรสก็ได้โดนลากเพื่อที่จะสังเวยด้วยทุกคนก็ได้มาถึงรามเทพนครแล้วล่ะและได้แอบปลอมตัวเข้าไปที่คุกใต้ดินเลยแต่จู่ๆไอ้หลวงเรืองก็โผล่มาไว้มันคุ้นหน้าพระเอกมากเลยพระเอกนี่ก็หลบหน้ามันเลยครับพอมาถึงคุกใต้ดินมันจำได้แล้วล่ะครับว่าพระเอกนั้นเป็นใครพระเอกก็ได้ระบายความแค้นใส่มันเลยทั้งสี่ก็ได้อัดพวกยักษ์ไม่ยั้งทั้งต่อยทั้งฟาดทั้งยิงและพระเอกก็ได้ช่วยพระราชโอรสได้สำเร็จพระเอกก็ได้มอบสาตาวุธนั้นให้กับพระราชโอรสเลยแต่จู่ๆไอ้แม่มดก็ได้ร่ายมนต์ไว้แท้ที่จริงแล้วพวกมันคือยักษ์ที่ปลอมตัวมาไงล่ะเมื่อเจ้าจ๋อได้เห็นไอ้เทหายักษ์สามันก็พุ่งก้าวใส่พร้อมกับอาวุธของมันเลยไว้แต่เจ้ายักษ์ก็อัดมันจนและและจับเจ้าจ๋อนั้นไว้พี่แดงอาจจะบุกเข้ามาช่วยแต่มันก็ต้องหยุดครับเพราะว่าเจ้าเทหายักษ์สานี้คือพี่ชายของพี่แดงไงล่ะทุกคนนี่อึ้งเลยพระเอกนางเอกและเจ้าจ๋อก็ได้โดนจับตัวมาครับไอ้ยักษ์ก็ได้เอาก้าวสาตานั้นไปเผาพี่แดงก็โผล่มาครับเทหายักษ์สาพี่ชายของพี่แดงก็ได้พาบูงายิงสาวที่พี่แดงหลงรักมาด้วยมันให้เลือกครับระหว่างผู้หญิงคนนี้กับพวกพระเอกแต่พี่แดงมันเลือกไม่ได้ไว้เจ้าเทหาก็ได้บอกว่าแกไม่ใช่ยักษ์อีกต่อไปมันเลยเบี่ยงบูงาไปแถมคว้างไฟใส่เธอด้วยเธอได้ตายกลางอ้อมกอดของยักษ์ที่เธอรักเลยแหละครับพี่แดงก็ร้องให้เลยอสูรสี่ชาติมันโกรธมากและได้ประกาศว่าเจ้าไม่ใช่พี่ชายข้าอีกต่อไปไอ้เทหะก็ได้พุ่งใส่พี่แดงเลยพลังมันคนละชั้นกันจริงๆพี่แกก็โดนอัดจนแน่นิ่งเลยแหละครับไผ่ก็ได้ลากโซ่ตัวเพื่อที่จะไปเอาก้าวซาตานนั้นมาไอ้เทหะก็จะฆ่าพระเอกครับแต่ก็มีพรานธมินมาช่วยเอาไว้มันกลับใจมาช่วยพระเอกไว้เฮ้ยมันได้พุ่งเข้าใส่เจ้าเทหะแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้เลยพระเอก
ก็ได้เอาก้าวสัตว์ตานั้นมาและได้เผชิญหน้ากับไอ้ยักษ์หามถึงนั้นแล้วทั้งคู่ก็สวนหมัดกันเลยครับตู้มพระเอกโดนอัดเต็มๆเลยเว้ยนางเอกนี่ถึงกับอึ้งไปเลยครับเธอตายไม่ได้นะและเวลาของคำทำนายก็มาถึงก้าวสัตว์ตานั้นก็ได้ตื่นขึ้นและได้ผนึกเข้ากับร่างของพระเอกไว้พระเอกมีพลังซุปเปอร์สายาแล้วล่ะครับผมดีนะผมไม่เปลี่ยนเป็นสีทองอ่ะมึงเข้ามาเลยไอ้ยักษ์เปรตการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก็ได้เริ่มขึ้นมันก็ได้ซัดพระเอกจนลอยเลยแต่รอบนี้พระเอกของเรามีพลังสู้มันได้แล้วล่ะครับเตะไปเตะมาพระเอกของเราก็ได้เอาสตีนก่ายหน้าผากมันไว้เป็นไงล่ะไอ้ดอกมันโกรธมากเลยไอ้ตีฮะได้เอาอาวุธสุดแก่งของมันนั่นออกมามันเป็นกระบองบรรลัยจากไว้มันได้เวียงจากมาแล้วพระเอกก็หลบมันได้แต่มันก็เวียงมาไม่ยั้งเลยทุกอย่างนี่พินาศหมดเลยครับและมันก็ได้ใช้กระบองนั้นฟาดพระเอกเลยตู้มยักษ์พวกเดียวกันก็ตายหาไปเลยมันได้เวียงจากนั้นมาอีกรอบแต่รอบนี้พระเอกก็ได้ประสานกับก้าวสัตตาและได้ซัดหน้ามันต่อยหน้ามันและถีบหน้ามันจนไอ้ยักษ์นั้นลอยเลยปั่นโมโหมากและแล้วมันก็ได้ขยายร่างของมันตอนแรกก็หน้าส้นตีนอยู่แล้วตอนนี้อัปลักษณ์หน้าส้นตีนสุดๆตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยพระเอกของเราก็ได้ประสานกับก้าวสัตตาครบทั้งก้าวแล้วเว้ยเฮ้ยโคตรเท่เลยสัตว์เอ้ยพระเอกก็ได้พุ่งเข้าใส่มันทั้งเตะทั้งต่อยตุ๊บตับตุ๊บตับกูดูไม่ทันเลยเว้ยพระเอกก็ได้กระโดดขึ้นบนหัวมันและพระเอกก็ได้ใช้พลังที่ฝึกมาบวกกับความหวังของทุกๆคนและรวบรวมพลังทั้งหมดไว้ที่หำมันก็ได้พ่นพลังมาพระเอกก็พุ่งเข้าใส่มันและก็ตู้มผ่าเข้ากลางเบ็ดหัวของมันเลยครับแสงก็ส่องขึ้นฟ้าความสว่างก็กลับมาอีกครั้งแล้วเดี๋ยวพระเอกครับมึงไม่มีหัวนมเลยครับว้ายไอ้เทหายักษ์สามันก็สลบแน่นิ่งไปเลยครับทุกคนก็ชนะแล้วเว้ยเฮ้ยและความสงบสุขก็ได้กลับมายังรามเทพอีกครั้งเจ้าเทหาก็โดนขังคุกที่ลึกที่สุดพี่แดงก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ของยักษ์และได้ช่วยทำนุบำรุงเมืองรามเทพก่อนที่จะไปช่วยเมืองวานนอนต่อเสี่ยวหลานก็ได้เจอกับพี่ชายของเธอและเธอก็ได้จากไปอย่างไร้ร่องรอยออก็ได้เป็นครูมวยที่รามเทพแต่เขาได้ขอกลับไปที่เกาะนกแอนตอนนี้พี่พรานธมินก็ได้มาเป็นชาวเลอยู่แล้วล่ะครับพระเอกก็ได้มานั่งทำหล่อเป่าคุยอยู่เท่ๆแต่แล้วนางเอกก็ได้โผล่มาเว้ยทั้งคู่ส่งยิ้มให้กันปุ้งปิงปุ้งปิงและเรื่องราวก้าวสาตาที่โคตรมันก็ได้จบลงไปก้าวสาตาก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นแอนิเมชันของไทยอีกเรื่องนึงนะครับที่โคตรมันเลยตอนนี้นะครับจะถึง 200,000 แล้วช่วยดันๆกันหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยและสำหรับคลิปนี้ดีซีบุ๊บบี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมไปละจบ